สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่นะครับก็นะหลายคนอาจจะไม่ได้เจอหน้าผมนานนะครับก็วันนี้มาลงคลิปนะฮะเดี๋ยวนะครับวันนี้ได้ของมาค่อนข้างเยอะนะครับก็โดนไปนะสี่หมื่นถึงห้าหมื่นเลยนะก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าวันนี้ได้อะไรบ้างนะครับสําหรับใครที่รอผมเฮ้ยไม่เห็นคุณแม็กลงคลิปนานนะครับแล้วก็ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าสําหรับใครนะหลายคนโดยเฉพาะ พี่ๆป,ป้านะนะลุงๆนะครับอยากจะปล่อยพพะกับผมนะฮะยังสามารถติดต่อได้นะครับแล้วก็อยากให้เราแบบไว้ใจซึ่งกันและกันนะครับสําหรับใครที่อยากจะขายพพะนะข้อมูลของท่านนะครับรับรองว่าผมจะไม่ไปเปิดเผยหรือว่าไปบอกคนนู้นคนดีแน่นอนนะข้อมูลของท่านเนี่ยจะเป็นความลับส่วนตัวเลยนะฮะแล้วก็หลายคนนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะก็ เขาเรียกอะไรอะ่ะเรียกใช้ผมเนาะให้ไปดูแลในเรื่องของการขายาไม่ว่าจะเป็นแบบเกี่ยวกับพาเครื่องหรือว่าเหล้านะครับของเก่านะาถ้าพี่ๆนะครับลุงๆป้าๆหรือว่า,าหลายๆท่านนะดูคลิปนี้นะครับก็ ผมยินดีนะยินดีรับใช้นะฮะยินดีรับใช้ท่านเลยนะครับเรียกผมไปใช้งานได้นะว่าจะขายอะไรนะครับอะไรบ้างมีอะไรที่อยากจะขายไม่ว่าจะเป็นพวกเหล้าเก่าไวายเก่านะครับพระเครื่องนะฮะพระบูชานะติดต่อผมเข้ามาได้นะครับยินดีนะยินดีถ้าตกลงราคาได้หรือหลายท่านนะครับอยากให้ไปดูที่บ้านนะครับเรียกใช้บริการผมได้นะครับก็เดี๋ยวนะครับมาดูกันว่าวันนี้นะ ผมได้อะไรมากนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะขออนุญาตแป๊บนึงนะครับผมเตรียมมาไว้นะครับมาไว้ตรงตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแพนกล้องไปให้ดูนะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับจะบอกว่าจริงๆคุณ คุณน้าแล้วกันนะเรียกว่าแทนคุณน้าแล้วกันก็ยินดีเรียกผมไปรับเไปใช้นะฮะเรียกใช้งานผมแล้วกันเรียกอย่างนั้นแล้วกันนะฮะให้ไปดูแลนะ,ะว่า,าพระแล้วก็เหล้าที่ท่านมีเนี่ยราคาเท่าไหร่ผมก็ไปประเมินราคาให้ก็โดนไปสี่ถึงห้าหมื่นเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่ามีอะไรบ้างอันนี้นะครับก็เป็นพระนะฮะหลวงพ่อโสธรกรมตำรวจ80สิปีนะครับ5้าองค์ด้วยกันนะก็จะมีแปดเหลี่ยมนะครับแล้วก็เป็นเนื้อเงิน ขัดเงาแล้วก็สามกษัตริย์นะครับสามกษัตริย์สององแล้วก็พ้นตายหนึ่งองนะครับก็ห้าองวันนี้ที่ได้มานะก็รีบนะครับนะกลับมาถึงบ้านแล้วก็รีบอัดคลิปเลยนะครับให้นะครับหลายท่านนะที่เข้ามานะนี่กรมตํารวจที่ได้มาวันนี้นะครับนี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะจะเป็นเล่าเก่านะครับที่ได้มานะครับจากคุณณละกันนะครับแถวปทุมนะฮะก็ เอามาให้ผมประเมินราคาผมก็ไปรับถึงที่จริงจริงนัดกันตั้งแต่เมื่อวานนะครับแต่นัดกันตั้งแต่เมื่อวานนะครับว่าจะนัดเจอวันนี้แล้วก็เอาของมาให้ก็จะเป็นพวกนี้นี่จอห์นนี่วอเกอร์แบบนี้นะครับเป็นกีรุ่นเก่านะครับแล้วก็เป็นเดี๋ยวนะผมก็ยังไม่ได้มาแกะเลยเนาะนี่ก็เป็นเทเนซี่เอ็กโอนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มีพวกแบ็ค นะครับแบ็กมีแบ็กแบ็กแอนด์ไวท์เน่แล้วก็มีพวกบูอันนี้บูใหม่แล้วก็อันนี้เป็นตัวบูเหมือนกันเป็นบูเก่าเฮนเดซี่นะครับเลมีมาตินนะแล้วก็พวกนี้อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีเหล้าไทยด้วยนะฮะแบบนี้นะครับแบบนี้นะผมก็ไปซื้อมารวมถึงพระนะครับรวมพระด้วยก็สนนราคา4ี่ถึงห้าหมื่นเอาเป็นว่าคือ,ค,อครึ่งแสนเลยแล้วกันนะครับก็ชุดนี้นะครับได้มาวันนี้นี่นะครับ ประมาณนี้นะครับผมคงไม่ได้แกะให้ดูทุกทุกขวดเนาะเพราะว่ามันเยอะนะครับนี่เดี๋ยวผมต้องมาเช็คของนิดนึงนะครับโอเคนะฮะก็น่าจะเห็นแบบพอคร่าวๆแล้วว่าวันนี้ที่ได้มาก็คืออะไรนะก็เป็นกรมตรวจ80ปีนะครับเนื้อหลากหลายมากนะครับส่วนใหญ่เป็นเนื้อเงินเนื้อธรรมดานะครับอีกชุดนึงก็จะเป็นเหล้าเก่านะครับจริงๆต้องบอกว่าลูกค้าละกันลูกค้ามีไวด้วย นะครับ389แล้วก็407นะแต่ตัวบินเนี่ยผมบอกกันเลยว่าราคามถูกนะครับอย่างเช่นในตลาดอาจจะขาย3-4,000สแนะครับสแตมไทยด้วยนะสแตมไทยนะครับแต่รับซื้อเนี่ยราคาแค่หลักพันเองหลักพันนิดๆเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้ก็ผมก็แนะนำไปว่าถ้าไม่อยากขายนะครับเสียดายก็เก็บไว้นะครับเพราะบ,บินเนี่ยหลายคนจะเข้าใจว่าเวลามาขายอ่ะคือจะบอกไงซื้อก็แพงแล้วเนาะ มาขายบางทีก็ทําใจลําบากนะครับซื้อมาสามสี่พันมาขายได้พันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมต้องบอกกันว่าราคามันถูกจริงแล้วก็มีเรื่องของไหนเสียอีกเ,ออเรื่องของสแตมไม่สแตมอีกอะไรเงี้ยบางทีผมซื้อมาผมอาจจะต้องมาดื่มเองก็ได้นะครับต้องบอกบอกเป็นกลางๆแล้วกันนะครับส่วนที่มีราคาก็จะเป็นพวกพักเครื่องนะครับพักเพื่อเออไม่ทุท,ท,ทีพูดเร็วนิดนึง ถ้าเป็นพวกพระเครื่องนะครับก็จะเป็นไม่ใช่ว่าจะมีราคาทุกรุ่นนะต้องบอกอย่างนี้บางรุ่นเท่านั้นนะที่ราคาจะสูงนะครับซึ่งบางคนก็ทราบบางคนก็ไม่ทราบมีพระเยอะบางทีพระปลอมบ้างพระจริงบ้างบางองค์มีราคาบางองค์ไม่มีราคาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากให้ทําใจเผื่อไว้นะครับบางทีอย่างเช่นบางทีเล่าบางตัวนะครับอาจจะไม่ได้แพงนะครับบางตัวอาจจะแพง บางตัวอาจจะไม่แพงอย่างเช่นบูบูนะถ้าคุณไปซื้อตอนนี้ก็ต้องมีเจ็ดแปดพันนะครับอาจจะถึงเก้าพันนะครับแต่ถ้ามาขายเนี่ยบูกเก่าเนี่ยราคามันอยู่ที่สามพันถึงสี่พันเองนะครับไม่ได้แพงอย่างที่คิดต้องบอกอย่างนี้นะครับแต่ถ้าคุณมีเยอะนะครับเข้าใจในมุมผมนะถ้าคุณมีเยอะคุณขายรวมๆกันเนี่ยมันก็อย่างละนิดอย่างนั้นหน่อยได้หลายตังค์นะอย่างวันนี้ผมไปซื้อก็ พูดได้ว่าก็เกือบครึ่งแสนนะนะครับก็ไปได้มานะครับอันนี้ก็คือเป็นลูกค้าท่านเดียวเลยวันนี้ก็นัดท่านเดียวนะครับก็บางคนสะดวกมาอยากได้ราคาก็มาส่งผมถึงที่ก็มีบิ๊กซีใส่น้อยนะครับก็ยังไงก็ถ้าจะเข้ามานะครับก็โทรหาผมก่อนนิดนึงนะครับนัดแนะอะไรก่อนนะครับส่วนใครนะอยากให้ผมเดินทางไปรับถึงที่ก็ตกลงราคาได้ ผมขอไว้นิดนึงนะครับช่วงนี้ก็เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะบางบางทีนะครับอาจจะต้องคุณอาจจะต้องแบ่งมุมให้ผมบ้างบางทีเอาเต็มไปนะครับผมก็ไม่คุ้มกับการเดินทางไปรับนะครับพูดกันตรงๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีลูกค้าหรือป้าๆพี่ๆนะครับน้องหรือว่าเพื่อนนะวัยเดียวกันนะครับอยากเรียกผมนะครไปใช้นะฮะหรือนะครับอยากให้ผมไปดูแลนะครับเกี่ยวกับการขายพระ นะครับการขายเหล้านะติดต่อผมได้นะครับลิงก์ l ลายไอดีด้านล่างนะครับหรือคุณจะเอาเบอร์โทรเบอร์โทรผมนะครับไปแอดนะครับโดยการค้นหาแบบเบอร์นะครับง่ายๆนะแล้วคุณก็ทักไลน์ผมมาถ่ายรูปชัดๆแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะฮะตอนนี้มีฐานชีพค่อนข้างเยอะเข้ามาหาผมก็เยอะนะมาตีเนียนนะครับไม่ถ่ายรูปตัวเองมาบางคนเป็นพ่อค้านะคุณซื้อมาหลักร้อยหลักหมื่นขวดเลยมาขายบางทีผมไม่ได้ซื้อ ต้องบอกอย่างนั้นนะครับผมจะซื้อกับคนที่เขาสะสมจริงเพราะว่าจะคุยง่ายกว่านะบ,บางทีพ่อค้าเขามีแบบเป็นโหลเงี้ยผมจะรับมาทําไมมันเยอะเกินนะครับเยอะเกินไปนะครับก็พูดให้เข้าใจนิดนึงแล้วก็ตอนนี้มีชาชีพเข้ามาเยอะนะบบางเจ้ามีขนาดว่าคุณแม็กเดี๋ยวก็ให้รูปรูปดูฮะพูดง่ายๆก็คือส่งรูปให้ผมดูนะครับแล้วก็ให้ประเมินราคาแล้วก็ให้ผมโอนก่อน นะผมบอกในคลิปนี้เลยว่าผมไม่มีนโยบายโอนก่อนนะครับของถึงผมเท่านั้นถึงจะโอนให้เช็คอะไรเรียบร้อยไม่มีชำรุดไม่มีอะไรโอนให้แน่นอนคุณไม่ต้องกลัวนะครับคุณเห็นหน้าเห็นตาผมอยู่แล้วนะครับแล้วก็คนติดตามผมก็ในช่องเนาะก็ไม่เยอะก็สี่พันเองนะครับแล้วก็ในเพจในเพจก็สามหมื่นคนสามหมื่นห้าแล้วมั้งตอนนี้นะครับมันก็ค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือเนาะดังนั้นไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็ วิอาชีพบางท่านนะฮะมีขนาดแบบเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวผมส่งลูกส่งพระมาให้ก่อนนะครับแล้วเราก็ติดต่อดีอเลยบร้อยสักพักก็หายแบบนี้คือคุณสันนิษฐานได้เลยว่าเป็นวิชาชีพนะครับแม่คุณหรอกผมเนี่ยสันนิษฐานเลยว่าคุณเป็นวิชาชีพแน่นอนนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับพี่ๆท่านใดยอยากเรียกผมไปใช้นะครับเรียกผมยินดีนะครับยินดีรับใช้เลยนะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆคลิปนี้ก็ จริงๆว่าจะพูดไม่ยาวนะก็น่าจะหลายนาทีเลยโอเคนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะยังไงก็ถ้าจะปล่อยพระนะครับเล่าเก่าไว้เก่าก็อย่าลืมนึกถึงผมนะครับยินดีรับซื้อถึงที่โอเคครับขอบคุณครับ